بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องอันดับแรกๆเลยนะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้มาพบปะพี่น้องนะครับที่สุเหร่าบางกะสีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมพี่น้องผมไปบรรยายที่ไหนนะจะเรียกตลอดนะพี่น้องว่าถ้าไม่ใครไม่ได้กินข้าวไม่ได้หิวอะไรนะครับตั้งใจฟังก่อนนะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวกินให้เต็มที่เลยนะครับเพราะเสียโอกาสคือว่าฟังด้วยกินด้วยถ้าปากขยับใจมันไม่สงบชาลอนะแต่ถ้าหิวอยู่กินให้เสร็จมาเสร็จแล้วนั่งตั้งใจฟังนะครับฟังศาสนาเราจะได้มีประโยชน์นะพี่น้องในอินชาลอนะนะครับขอเรียกร้องนะครับผมเหมือนเวลาพี่น้องตับลีกพี่น้องดาวะบายานเขาต้องฟังอย่างตะวัดจุตั้งใจฟังนะครับพี่น้องผมเรียกร้องนะครับอินชาลอนะเชิญเลยนะครับเชิญนะครับมาอยู่ซับใกล้ๆหน่อยนะครับอัลฮัมดุลิลละหัวข้อเย็นนี้นะครับที่ผมจะได้รับอามานะพูดกับพี่น้องเยาวชนความหวังแห่งอนาคตของอุมมะเยาวชนความหวังแห่งอนาคตของอุมมะประชาชาติอิสลามวันนี้ทำไมเราต้องคุยเรื่องเยาวชนนะพี่น้องวันนี้ทำไม สังคมมุสลิมเราถึงต้องเน้นหนักต้องคุยเรื่องชะบับเรื่องเยาวชนเรื่องคนหนุ่มเรื่องคนสาวเพราะอะไรรู้ไหมหลักสำคัญที่สุดวันนี้พี่น้องถ้าเราดูตามมุกเกมมุสลิมนะครับสมาชิกที่ได้รับความนิยมสมาชิกที่ใช้บริการมากไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองนะไม่ใช่สมาชิกบริษัทไม่ใช่สมาชิกพรรคใดทั้งสิ้นแต่สมาชิกมุสลิมเราวันนี้ใช้บริการมากพี่น้องที่รักสมาชิกชมรมยาบ้าสมาชิกชมรมน้ำท่อมสมาชิกชมรมฝ่าฝืนอัลลอฮ์สมาชิกคนที่ไม่ละหมาดสมาชิกคนไม่ฮิญาบสมาชิกของคนติดยาเสพติดมีเต็มเลยพี่น้องวันนี้ในหมู่แก่มุสลิมเราแล้ววันนี้เวลาเราดูส่วนใหญ่นะครับพี่น้องคนเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นที่ยังติดยาในปัจจุบันวันนี้ผมพูดวันนี้ให้กับพี่น้องผมนะครับพี่น้องมุสลิมที่ผมบรรยายวันนี้ถ้าผมบรรยายแล้วไม่จริงนะพี่น้องยกมือค้านได้ยกมือบอกเลยบอกอาจารย์ไม่จริงนะพี่น้องยกมือได้ตลอดเวลาที่ผมบรรยายปัญหาวันนี้เยาวชนเราไม่เอาศาสนาพี่น้องเยาวชนเรียนศาสนาแล้วเยาวชนเรียนอิสลามแล้วเยาวชนเรียนกุรอานแล้วเยาวชนเรียนหะดีษแล้วแต่วันนี้เยาวชนมุสลิมยังซินะเยาวชนมุสลิมวันนี้ยังขึ้นยังมั่วชายหญิงอยู่พี่น้องยังขึ้นมอเตอร์ไซค์ยังซ้อนรถยังเสพยาบ้าเพ้อๆเล่ามาในส้วมสุราเลยบางที่หนักกว่านั้นเจอถุงยางในมุสลิมถ้าบ้านของอัลลอฮ์มึงทำอย่างนั้นได้นะชีวิตนี้มึงไม่ต้องคิดพัฒนาอะไรแล้วนี่คือโจทย์ว่าผมจะทำยังไงจะดาวะยังไงจะบอกยังไงให้มุสลิมเยาวชนวันนี้มันสำนึกถ้าเยาวชนเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนถ้าเยาวชนดีสังคมก็ดีอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักเราจะร่วมรับฟังผมก็จะพูดสัก80เดซิเบลนะฮะเราจะไม่เอาเต็ม100เดซิเบลบางกะสีมาครั้งแรกเดี๋ยวหัวใจวายนะเดี๋ยวหัวใจวายนี่ยังอารมณ์อร่อยนะพี่น้องให้นั่งกินได้นะครับถ้าแบบเจนเทิร์นโปรมาหลายซอบแล้วเนี่ยนะ
เราบอกยุติกินก่อนเลยใครซื้อแล้วกินต่อใครยังไม่ซื้ออย่าเพิ่งซื้อแต่ผมบรรยายเสร็จแล้วอุดหนุนแม่ค้าให้หมดร้านเลยอินชาอัลลอฮ์วันนี้อันดับแรกเรื่องเยาวชนวัยรุ่นพี่น้องครั้งหนึ่งยะฮูดนัสรอพี่น้องศัตรูอิสลามผมพูดถูกไหมครับพี่น้องว่ายะฮูดีเป็นศัตรูอิสลามผมไม่ได้พูดโดยลอยลมแล้วก็ไม่ได้พูดตามอารมณ์ตัวเองอัชดันนาซิอาดาวะมนุษย์ที่เป็นศัตรูตัวฉกาจกับมุสลิมีนพี่น้องนั่นคือยะฮูดใครพูดไม่ใช่ผมไม่ใช่อิหม่ามตอฮาพูดแต่อัลลอฮ์เป็นผู้กล่าวเมื่ออัลลอฮ์บอกไปแล้วยะฮูดศัตรูอิสลามเคยประชุมมุชาวะเราะห์ของเขาวันนี้พี่น้องดูเหตุการณ์ที่ปาเลสไตน์พี่น้องดูเหตุการณ์ที่ซีเรียพี่น้องดูเหตุการณ์ที่ของพี่น้องโรฮิงญาอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับศัตรูอิสลามต้องการที่สุดวันนี้ไม่ใช่แค่โรฮิงญาไม่ใช่แค่ซีเรียไม่ใช่แค่ปาเลสไตน์เขาบอกว่านูรีดพวกเราต้องการที่สุดก็คือนักซุลอัรดุลอัลมุนบารักต้องการจะทำสงครามกับแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมนั่นคือมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์นั่นคือการถล่มกะบะห์นั่นคือการทำลายจุดศูนย์กลางอุมมัตอิสลามทั่วโลกในวงประชุมวันนั้นเวลาบอกพี่น้องมีคนหนึ่งกล่าวบอกว่าหากท่านต้องการจะทำลายกะบะห์อย่างจริงๆจังๆอะลัยกุมบิลฟิอะตัยนจงกำราบและจงจัดการกับสองกลุ่มนี้ของอิสลามให้ได้หนึ่งในสองกลุ่มนั้นเขาบอกว่าฟิฮาตุชาบับจงสยบและจงกำราบและจงจัดการกับเยาวชนมุสลิมให้ได้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้เยาวชนมุสลิมเราไม่รู้เลยว่ายะฮูดีมันตั้งแผนการอะไรบ้างวันนี้เยาวชนมุสลิมไม่ทันเหตุการณ์เลยว่าวันนี้เขาจะหลอกอุมมัตอิสลามอย่างไรบ้างวันนี้เยาวชนมุสลิมรู้ไหมยะฮูดีไม่ได้ห้ามการเรียนอิสลามศึกษายะฮูดีไม่ได้ห้ามการเรียนฮาฟิซกุรอานยะฮูดีไม่ได้ห้ามท่านจะเรียนชะรีอะห์ท่านจะเรียนอุซูลุดดีนท่านจะเรียนศาสนาวันนี้ยะฮูดมันไม่ได้ห้ามเพราะยะฮูดีมันไม่กลัวคนมีความรู้แต่มันกลัวคนรู้แล้วอามันความรู้หาได้แต่จะปฏิบัติได้อย่างที่รู้หรือไม่อยู่ที่อีมานแต่ละคน100คนเยาวชนวัยรุ่นมุสลิมติดยาไปแล้ว90เหลืออีก10ทำอะไรอะเป็นตุ๊ดไปอีก5เป็นเกไปอีก3เหลือ2คน 2% เท่านั้นวันนี้เลยบอกพี่น้องนะครับว่าอย่าลืมนะพี่น้องท่านมีชีวิตอยู่ในดุนยายาวนานยังไงท่านมีชีวิตในดุนยาสบายยังไงท่านจะอยู่ดุนยายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามوَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ท่านทั้งหลายจงกลัววันหนึ่งที่พวกท่านทั้งหมดจะกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเวลาเรากลับสู่อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ถามเรานะครับพี่น้องหนึ่งในคำถามที่อัลลอฮ์จะถามเราอันชะบาบิฟีมาอับละตอนอายุเป็นวัยรุ่นเป็
หนุ่มเป็นสาวเจ้าใช้เวลาหมดกับอะไรบ้างสหบัตอุมัรบินคอตตอบราชสีห์แห่งอิสลามรับอิสลามตอนอายุ20กว่ากว่ายังไม่เต็ม30ปีพี่น้องวินาทีที่อุมัรรับอิสลามนะครับใจเยาวชนวัยรุ่นเวลามันจริงจังอุมัรเป็นใครถามวัยรุ่นวันนี้มึงรู้ไหมว่าอุมัรเป็นคอตอบคือใครวัยรุ่นมุสลิมตอบไม่ได้ว่าอุมัรคือใครแต่มันรู้หมดดาราชื่ออะไรบ้างมันรู้หมดนักบอลมีใครบ้างตัวสำรองแต่ไม่รู้จักอุมัรบินคอตอบขอโทษนะผมครั้งแรกมาแต่ผมพูดเหมือนครั้งที่ร้อยเลยถ้าชีวิตมึงยังเป็นอย่างนี้นะวัยรุ่นถ้ามึงยังไม่รู้จักอิสลามแท้จริงนะวัยรุ่นอนาคตอิสลามจะฝากกับใครวันนี้มุสลิมยังไม่เอาศาสนาแล้วจะให้ใครดูแลอิสลามเชื่อผมเถอะพี่น้องอื่นจากพวกท่านเขาบอกจะช่วยดูแลศาสนานิฟากเป็นผลประโยชน์ที่ดูแลแต่ถ้าอุมัตอิสลามดูแลนั่นคือความจริงจังพี่น้องที่รักอุมัรบินคอตอบรับอิสลามวินาทีแรกไม่รอช้าใดๆทั้งสิ้นนี่คือใจของเยาวชนวัยรุ่นเขาบอกเลยว่าลองบอกฉันสิว่าใครคือศัตรูตัวชกาจที่สุดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองนึกภาพนะเด็กอายุ20กว่าปีเองถ้าบ้านเราเพิ่งจบมหาลัยคนบอกอบูละฮับอบูจะฮัลอุมัรบินคอตอบเดินไปที่บ้านอบูจะฮัลทันทีพี่น้องเคาะประตูเรียกและกล่าวชะฮาดะห์ต่อหน้าอบูจะฮัลย้อนมาดูมุสลิมวัยรุ่นเราวันนี้อายุ20ทำอะไรพี่น้องเป็นพ่อค้ายาแล้วเดินชนของแล้วจนมีคำพูดเขาว่าโดมขึ้นที่ไหนมียาที่นั่นอยากได้ของอยากชนของไม่ต้องไปไกลเข้าหลังสุเราเป็นรู้เรื่องเวลาเราได้ยินอย่างนี้พี่น้องเจ็บไหมอ่ะมัสยิดนบีในอดีตสร้างจากเสาอินพาลัมมุงกับใบอินพาลัมพื้นทรายพื้นเลนแต่ผลิตวีรบุรุษไปทั่วโลกของเราวันนี้มัสยิดบ้านเราคนแน่นคนเยอะคนมาละหมาดอาบน้ำละหมาดก็ไม่ทันเฉพาะวันงานวันอื่นเหมือนบ้านร้างสุเราเหมือนที่เฉพาะจัดงานเองพี่น้องที่รักที่มีเกียรติสุดท้ายใครอยู่ในมัสยิดพี่น้องห้าเวลาเชมัดอายุ67เชซบอายุ75เชฮีมนุนอายุ80เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วละหมาดกัน3คนพี่น้องวัยรุ่นหายไปไหนหมดนะวัยรุ่นหลุดไปไหนหมดนะทำไมบ้านของอัลลอฮ์ไม่มาแล้ววันนี้เราจะเปลี่ยนสังคมยังไงถ้าวัยรุ่นยังไม่เข้ามัสยิดถ้าวัยรุ่นยังไม่กระตือรือร้นและไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอุมัรบินคอตอบของอาคีริซามานจะมายังไงพี่น้องถึงเวลาแล้วเราต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนตัวเราเองเยาวชนวัยรุ่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบพวกเราพี่น้องด้วยกับดุนยาต่างๆพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพพี่น้องที่อยู่ในภาคกลางปริมณฑลสิ่งยั่วยุเต็มไปหมดเลยพี่น้องจนวันนี้มีคนถามเลยนะครับว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าไหมล่ะครับ
ได้ครับได้จริงๆเหงื่อออกก็ดีนะอาจารย์นะผมลดคอเลสเตอรอลนะนำนี่แหละแม่ชอบตัวนี้จริงๆนะฮะอ๋อประมูลเหรอครับอัลฮัมดุลิลลาห์แม่เสียดายเรากลับก่อนนะไม่งั้นผมจัดบ้านผมวินเทจเลยนะสุดยอดนะครับเบสรอครับอาจารย์ครับขอบคุณมากพี่น้องบอกวันนี้เราโดนทดสอบกับเรื่องดุนยาเยอะวันนี้อิหม่ามหลายมัสยิดนั่งฟิกเกตนั่งคิดกันพี่น้องจะทำยังไงให้วัยรุ่นเลิกยาเสพติดจะทำยังไงให้วัยรุ่นเข้ามัสยิดผมบอกเป็นความคิดที่ดีมากครับอิหม่ามขอโทษนะบังยุคนี้ผมบอกอิหม่ามหลายมัสยิดแล้วนะครับบอกกรรมการอิสลามบอกกรรมการมัสยิดยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่มุสลิมจะทะเลาะกันเรื่องคีลาฟียะยุคนี้ไม่ใช่เวลาที่อุมมัตอิสลามจะแตกแยกกันยุคนี้เป็นเวลาที่ต้องคิดแล้วสายเขียวเราที่ยังดูดกัญชาอยู่จะเอาเข้ามาได้ยังไงมุสลิมที่ยังหลงทางอยู่จะให้กลับมาละหมาดได้ยังไงมุสลิมที่ยังใส่สก้อยอยู่มุสลิมที่ไม่ฮิญาบจะกลับมาสู่อัลลอฮ์ได้ยังไงต้องคิดเมื่อคิดแล้วหลายวิธีการออกมาเลยพี่น้องบางที่บอกว่าเราจัดกีฬาละกันอาจารย์ต้านยาเสพติดผมไม่ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของโครงการจะวงเล็บให้ว่าจริงหรือจ๊ะกีฬาต้านยาจริงได้ไหมติดยาอย่างหนักอาจารย์ผมเลิกได้เพราะผมเล่นบอลพันคนอาจจะมีคนหนึ่งอ่ะพี่น้องถ้าเลิกได้พบบอลน่ะนะถึงมันไม่ติดยาแต่โอกาสละหมาดก็น้อยทำไมถึงเลิกเพราะรู้สึกสุขภาพไม่ดีอาจารย์ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สุดท้ายมึงเลิกได้เพราะหาเวลาให้มีประโยชน์ใช่ไหมไม่เปลกเลิกยาได้คนอาซานมักริบยังเตะบอลอยู่เลยบางที่จัดฟุตซอลแข่งริมมัสยิดเลยพี่น้องคนอาซานคนอิกอมานักบอลไม่ได้ขึ้นเลยสุดเรานี่ไงไม่ติดยาติดกีฬาแต่ไม่ละเมิดสุดท้ายก็เละบางคนบอกจัดทัศนศึกษาละกันอาจารย์พาไปเที่ยวจะได้คลายเครียดเก็บตังค์สับบุรุษเลยคนละ 3,000 ครอบครัวละเท่าไรไปเที่ยวเลิกยาได้จริงอะครับไปเที่ยวเผลอๆอยู่บ้านเสพยากออกไปเที่ยวสบายเลยคราวนี้ไม่ต้องอะไรไกลนะไปในนามัสยิดไปในนามมุกเกมุสลิมอิหม่ามนั่งเก้าอี้ตัวหน้าไม่ใช่อิหม่ามตอฮาเรานะสมมุติต่างเขาเรียกอิหม่ามนั่งตัวหน้าขอเตบนั่งตัวสองบิลาลนั่งแถวสามเข้าด่านตำรวจด่านจะตรวจแหละครับโอ้วะรอทั้งนั้นเลยละมุสลิมเราพาเด็กวัยรุ่นไปด้านนักศึกษาข้างหลังม้วนฟอยแล้วพี่น้องแถวหลังหน้าเบาะตรงปิดหมดเลยพี่น้องไม่เลยไอ้มัดป้องไอ้ซบปิดไอ้ซุบจุดไฟตรงกลางข้างหน้าก็ไม่รู้เรื่องแล้วเอ้าทัศนศึกษาเลิกยาได้ไงอ่ะบอกเลิกไม่ได้ถ้าทัศนศึกษาเลิกของไม่ดีได้นบีมาดาวะห์แรกๆพาซอฮาบะห์ไปเที่ยวแล้วจะไปเหลือเราพี่น้องเอ้าพวกเราไปชมมีเราพี่น้องเอ้าพวกเราถ้ากีฬาเลิกทำให้เป็นคนดีได้นบีมาดาวะห์แรกๆเอ้าพวกเรายิงธนูหมดเลยขี่ม้าให้หมดมันไม่ใช่ตัวประเด็นแล้วอะไรครับนบีเปลี่ยนญะฮิลิยะห์ได้ยังไงนบีเปลี่ยนคนแล้วอย่างอุมัรบินคอตบในอดีตกลายเป็นชาวสวรรค์ได้ยังไงเล่นกีฬาพาไปเที่ยวจัดงานแล้วก็เปล่าเลยนบีเป็นมนุษย์นะครับพี่น้องกุลอินนามาอานะบัชรุมมิสลุกุมแท้จริงอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดเนี่ยฉันเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านเลยนบีเป็นคนนบีไม่ใช่มาลาอิกะห์เรื่องศาสนานบีจะได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สอนนบีให้เปลี่ยนคนญะฮิลิยะห์ให้เป็นคนดีอัลลอฮ์สอนตัวอย่างแล้ว
แต่มุสลิมเราไม่ตามอัลลอฮ์สอนยังไงอ่ะพี่น้องนบีเริ่มยังไงกับคนเลวฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขึ้นอันดับแรกเลยฟะลัมจงรู้จงเรียนรู้เรียนรู้เรื่องอะไรพี่น้องอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แสดงว่าอยากเป็นคนดีต้องเรียนหนังสือโดยเฉพาะเรียนเรื่องอิสลามวันนี้ปัญหาที่เกิดพ่อแม่ยอมเสียเงินเป็นแสนส่งลูกเรียนดุนยาแต่ลูกไม่ละหมาดไม่เคยถามสักคำว่ามึงละหมาดหรือยังวันนี้เรื่องดุนยาไม่แปลกเรียนสูงได้แต่พ่อแม่ต้องใส่ใจเรื่องละหมาดด้วยแล้วโทรถามอาจารย์ทำยังไงคะลูกเกอาจารย์ทำยังไงครับลูกไม่ละเมิดอาจารย์ทำยังไงจะให้ลูกละเมิดถามเลยนะป้ามึงน่ะละหมาดไหมทำยังไงให้ลูกใส่ฮิญาบมามึงฮิญาบไม่มาทำยังไงให้ลูกไปมัสยิดป้าไปมัสยิดไหมทำยังไงให้ลูกสนใจศาสนาจะสนใจยังไงล่ะป้ามากมันไม่เอาอินนามัลอามาลุบิเนียตแม้ว่าจะใส่80เพิ่มเป็น85นะบางยังไหวแสดงว่าเคยฟังมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะแชร์นั่งฟังยังไหวนะครับบางมาชาอัลลอฮ์นี่เขาเรียกข้างนอกซอเฮดดูอายุเยอะแต่ใจยังหนุ่มอันทำโดยเล่นละเลยบอกว่าอามานอยู่ที่เนียดเรานะพี่น้องนะส่งลูกเรียนสูงสูงได้ไม่เป็นไรมุสลิมจะเป็นหมอจะเป็นหมีจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นไปเลยพี่น้องอย่างเดียวศาสนาต้องปูพื้นหลักศาสนาต้องปูพื้นผลออกมาเวลาพ่อแม่ไม่สนใจศาสนาลูกนะพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกกลับมาคุยทั้งมูเก็มลูกทำงานง่ายได้เงินเดือนเดือนเป็นแสนส่งตังค์ให้มะมันทำบ้านใหญ่เบิ่มเลยดูภูมิใจในตัวลูกฉันส่งลูกเรียนจนจบมาได้ทำงานส่งลูกทำงานส่งเงินให้มะสร้างบ้านหลังเบิ่มลูกกลับมาพี่น้องปีใหม่ที่ออฟฟิศปิดกลับมาบ้านผมแดงยาวขนาดนี้ใส่กระโปรงกางเกงสั้นมาเรียบร้อยเลยบอกมาเอ้ยมะภูมิใจที่มะได้เงินจากลูกหัวแดงนี่ใช่ไหมแล้วมะภูมิใจไหมว่าลูกมะไม่ละหมาดเนี่ยมะภูมิใจไหมว่าลูกมะไม่เอาศาสนาเนี่ยแสดงว่ามะเลี้ยงลูกมะต้องการผลประโยชน์จากลูกมะไม่ได้ต้องการให้ลูกรอดอาคิเราะห์ฉะนั้นวันนี้อย่าโกรธอย่าเสียใจทำไมลูกเนรคุณฉันเพราะเราเนรคุณอัลลอฮ์เมื่อท่านเนรคุณอัลลอฮ์ไม่สอนลูกตามคำสั่งผลผลิตออกมาอินนาลิลลาห์อีดนี้ไม่ต้องตัดเสื้อใหม่นะซื้อกระฝัน3ผืนห่อเราเลยสมแล้วกับเครื่องแบบของคนตายนี่ปัญหาจริงๆผมพูดดังแบบนี้นะครับบางทีด่าวัยรุ่นมันบ้างคนเคยถามนะอาจารย์มีบางทีได้ข่าวว่าวัยรุ่นจะกระทืบอาจารย์เหรอครับบอกอัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตผมไม่เคยโดนอัลฮัมดุลิลละห์แล้วผมก็อย่าแก่ด้วยยิ่งมึงแก่เท่าไหร่กูก็ยิ่งแรงเท่านั้นและก็มั่นใจด้วยถ้ามึงแก่จริงอ่ะมึงต้องเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์บับลีพูดมันจริงหรือเท็จกูหวังดีหรือหวังร้ายมึงต้องรู้บอกอาจารย์ทำไมพูดเอ้าไอ้บังไม่ใช่มึงเคยเกมาก่อนอย่างเดียวไม่ใช่มึงเคยเหลวไหลมาก่อนอย่างเดียวไม่ใช่มึงเคยไม่ละหมาดคนเดียวคนที่อยู่กับอุสตาดคนที่เคยฟังบายันบังมัดนี่ละหมาดตั้งแต่เกณฑ์บาเลกเลยไหมบังน่าจะการหนักใช้ได้บังจริงไหมบังบังละหมาดตั้งแต่เกณฑ์บาเลกไหมมันชัดเจนแบกนะสายผมเขารู้เลย
แบบเนี้ยสายแบบเนี้ยแสดงฟังอาจารย์วัปปิบายันมันดูออกเลยถ้ามาแบบวอร์มมาเลยอันนี้สายอื่นไม่ได้ฟังอาจารย์วัปปิเนี่ยถ้ามาแบบตาแดงดำเขียวเดฟมาก่อนอันนี้ฟังวัปปิบรรยายเนี่ยใช้ได้นะมันเหมือนกันบางถ้าใส่ขาเดฟแสดงว่าฟังบอดี้สแลมนะถ้าแต่งตัวอีกแบบมันชอบนักร้องแบบไหนนะมันแต่งตัวออกสไตล์ตามนั้นฉะนั้นผมเลยบอกว่าป้ามะนะอันดับแรกขอให้เริ่มเลยเรียนรู้สอนลูกเราด้วยอย่าสนใจเรื่องดุนยาอย่างเดียวจนไม่มีเวลาถามลูกเรื่องละหมาดอย่าสนใจเรื่องเงินทองอย่างเดียวจนไม่มีเวลาถามลูกว่าหนูอ่านกุรอานหรือยังลูกระวังนะป้ามะวันหนึ่งลูกมันจะเดินกลับมาบ้านแล้วมันจะบอกเราว่าป้ามะผมไม่เอาอิสลามแล้วผมขอออกไปจากอิสลามแล้วรู้สึกว่าเรื่องอัลลอฮ์ไม่มีจริงถ้าวันนั้นมันพูดอย่างนั้นน่ะท่านจะตอบอัลลอฮ์ยังไงนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกโอ้ไม่เป็นไรอาจารย์ลูกนบีนัวยังกูฟูดเลยนบีนัวไม่ได้เหมือนมึงพูดอย่างเงี้ยไม่ง่วงดีมันก็ตกปั๊บเลยไปน้องใครจะลังยกลูกชิ้นเข้าปากซึมๆเอ้ยอะไรวะไม่ต้องแปลกใจนะทำไมอาจารย์บรรยายแบบนี้นี่แหละผมตัวจริงเสียงจริงเพียวๆไม่มีมิกเซอร์อินชาอัลเลาะห์นะบนนบีนัวไม่เหมือนนบีนัวดาวะลูกจนวินาทีสุดท้ายยาบุนัยอิรกะมานะลูกขึ้นเรือลูกสุดท้ายแล้วนบีนัวยังดึงลูกขึ้นเรือลูกยังเรียกร้องแต่ลูกไม่เอาของเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยของเราไม่เคยเตือนอะไรเลยของเราไม่เคยสอนศาสนาอะไรเลยสุดท้ายลูกออกจากอิสลามวันอิยาซุบิลละท่านจะตอบอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องดังนั้นวันนี้ใครที่เกเรไปแล้วเยาวชนวัยรุ่นนบีเปลี่ยนซอฮาบะห์ด้วยกับหัวใจก่อนอันดับแรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นบีเริ่มด้วยอีมานนบีเริ่มด้วยความเชื่อมั่นนบีเริ่มด้วยหัวใจนบีเริ่มด้วยจิตสำนึกคนที่อยู่ที่นี่นะมีใครสักคนไหมครับลองยกมือให้ผมชื่นใจหน่อยจานผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าไม่ละหมาดบาปมีไหมฮะสักคนก็ได้พี่น้องนะเดี๋ยวผมให้ของขวัญมีไหมครับอาจารย์ขาหนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าไม่ใส่ฮิญาบเป็นบาปออกไปข้างนอกมีสักคนไหมฮะอยากจะรู้จักนะเราจะได้อันทำสัมภาษณ์ชีวิตในดุนยาเลยสักคลิปแล้วผมจะยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปีเลยมีใครไหมครับยกมือวันนี้อาจารย์ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่ายาบ้าเสพไม่ได้นึกว่ายาพารามีไหมฮะผมไม่รู้มาก่อนเลยว่า4 คูณ 100กินไม่ได้กินแล้วเมามันฮารอมเพิ่งรู้วันนี้แหละอาจารย์เอ้ยขอสักคนขอคนเดียวพอพี่น้องวันนี้งานอัลลอฮ์ว่าลำกี่ร้อยกี่พันคนผมขอคนเดียวพออาจารย์คะหนูไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าอะไรนะขึ้นมอไซค์ซ้อนกับผู้ชายไปเว้นจีบจับมือจูจีกันเพิ่งรู้วันเนี้ยว่าฮารอมมีไหมครับไม่มีเลยทำดีละบังให้2 ไลค์เองเหรอแค่สักกันหรอแม่งั้นผมกลับ3 ทุ่มแล้วกันนะอาน้ำใจเย็นบ้างนะอาน้ำอย่าขายเยอะยาผมมีอีกหลายขวดถ้าขายหมดเลย5 ขวดพี่น้องไม่ซื้อแล้วเอาขวดเดียวพอบ้างนะเอาขวดเดียวพอนะขวดเดียวพอนะฉีดพออยากชาลอนะเลยบอกว่าไม่มีใครไม่รู้ว่าบาปไม่มีใครไม่รู้ว่าฮารอมไม่มีใครไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำฝืนอัลลอฮ์แต่ทำไมไม่ละหมาดอ่ะทำไมมึงเล่นยา
จิตงานตาดีกรุงเทพไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะบ้านผมก็เรียกงานตาดีแกฟัดดูอินฮะเวลาจัดงานแข่งขันอะไรนั่นฟัดดูอินหรือตาดีแกปีนึงเขาจัดงานทีนึงแบบนี้พี่น้องข้างหน้าเวทีมีบรรยายมีสารมีคุยศาสนาหลังเวทีประกบได้สองคู่พี่น้องเข้าใจประกบไหมชายหญิงนุ่นพี่น้องนั่งพ่อรักกันหลังเวทีแล้วไม่ใช่งานวัดไม่ใช่งานคอนเสิร์ตงานของอิสลามมันยังกล้าทำจะฮะอย่างนั้นเลยใครทำไม่ใช่ไอ้แดงไม่ใช่ไอ้เหลืองไม่ใช่ไอ้เขียวไอ้มัดไอ้หวังเราเนี่ยพี่น้องยืมชื่อใช้ในการแสดงนะไม่ได้ชื่อมัดจริงนะแต่เขาเรียกว่าเป็นสำนวนเบาลิ้นวันนี้เราทำของชั่วไม่ใช่ว่าเราใหญ่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรารู้แต่อิมานที่อ่อนแอเราเลยทำชั่วเลยพี่น้องดังนั้นวันนี้เราต้องพยายามปรับปรุงซ่อมแซมอิมานของเยาวชนพัฒนาเยาวชนวันนี้พี่น้องทำยังไงให้เยาวชนมุสลิมมีอีมานให้ได้อะไรคืออีมานเชื่อมั่นในอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์มั่นใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไม่กล้าฝืนอัลลอฮ์อิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตะจงตักวาอัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามวันนี้ร่างกายเราพี่น้องนบีบอกเอาไว้ในจัสัดในร่างกายเรามีเนื้อก้อนอีลาสลัดสลานจัสัดกุลถ้าก้อนเนื้อดีร่างกายดีหมดเลยแต่ถ้าก้อนเนื้อเสียร่างกายเสียหมดเลยพี่น้องจริงไหมครับอัลลอฮ์ฮิยัลกอลจงรู้ว่ามันคือหัวใจคนคนหนึ่งพี่น้องเป็นมะเร็งมาตั้งนานไม่รู้กินข้าวได้อ้วนท้วนสมบูรณ์เลยวันนั้นเป็นแผลนิดเดียวไปตรวจสุขภาพหมอบอกเป็นมะเร็งกลับมาผอมหัวโตตัวดำผอมเองทำไมอ่ะใจมันฝ่อแล้วรู้ว่าเป็นมะเร็งไม่ได้เพิ่งเป็นเมื่อวานนะบังนะบังเป็นมานานแล้วแต่พอรู้ใจมันไม่สู้ร่างกายก็ไม่สู้ถ้าใจสู้แกยังไงก็ไหวจริงไหมครับบางยีผมจริงไหมบังเขายาวยังโง่ขาวขนาดนี้ดูรูปร่างเหมือนไม่ไหวลองถามบางยีสิครับยกไหวสบายสบายพี่น้องปุ๋ย50โลอย่าคิดอื่นนะครับหมายถึงปุ๋ยนะบางยีนะปุ๋ย50โลยกสบายเลยแล้ววันนี้พลังเรามีแต่วันนี้ปัญหาหัวใจเราอ่อนแอเมื่ออีมานเราอ่อนพลังในการต่อต้านของชั่วเลยไม่มีสอนให้เขากลัวอัลลอฮ์สอนให้เด็กมั่นใจในอัลลอฮ์สอนให้เด็กยากเกินเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เด็กนี่เป็นคนดีแน่นอนไปหน่อยเด็กเวลามันอยากเป็นคนดีนะใจมันขึ้นเต็มร้อยคำถามหนึ่งมันถามว่าอาจารย์ครับผมกินน้ำท่อมผมจะละหมาดได้ไหมดูนะมันถามว่าดีดีนะผมชอบคนแบบนี้นะบางที่ไปมานะบางนะฟังบรรยายเราด้วยเวลากินน้ำท่อมตั้งวงใบพลายเออเราก็ไม่รู้ว่าพูดโดนจุดอะไรให้มีกำลังใจในการต้มนะครับดีใจกับมันด้วยนะครับอย่างน้อยเวลาอยู่ในวงมัสยิดยังฟังเรื่องศาสนาบ้างคนแบบนี้ดื่มไม่นานอินชาอัลเลาะห์สักวันต้องเลิกแต่มันยังเลิกฉุกละหุกไม่ได้เหมือนรถติดพันไฟเหลืองอ่ะพี่น้องจะไปหยุดตรงกลางก็กระไรอยู่จะถอยกลับมาก็กลัวชนไหนๆออกมาแล้วเอาว่าอีก30เมตรเองบิดไปผ่านเลยละกันถ้าผ่านได้โอเคกลัวไม่ทัน10ล้อมาแต่อย่างน้อยก็ดีพี่น้องตายตอนคิดจะกลับตัววัยรุ่นมันถามเลยติดน้ำท่อมละหมาดได้ไหมอาจารย์บอกทำไมมึงถามอย่างนั้นน่ะผมไปถามมาที่นึงอาจารย์เด็กวัยรุ่นบางคนเคยกินเหล้าติดยามาละหมาดคนบอกมึงไม่ต้องละหมาดแล้วอย่างมึงอัลลอฮ์ไม่รับ
ผมเลยทิ้งละหมาดเลยจน7ปีหรือ3ปีเพราะทำอัลลอฮ์ก็ไม่รับจะทำทำไมอ่ะบอกไอ้บังมึงจะกินเหล้ามึงจะติดยามึงจะทำซินาละหมาดมึงอย่าทิ้งไปเลยสุเราอัลลอฮ์ไปสุเราคนมองกันทั้งมัสยิดเลยเจนว่าแล้วทำไมฟ้ามืดไอ้มัดมาสุเรานะไอ้มัดตะก่อนถือขวดกลมเดินรอบหมู่บ้านเลยพี่น้องนะวันนี้มึงมาสุเราฟ้าดำเลยดำจริงนะวันนี้มึงมาสู่เรากูถึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้อายเลยเจนบอกอย่าอายนะไอ้มันนะวัยรุ่นเราจำไว้อย่างว่าจะเลวยังไงอย่าทิ้งละหมาดอินนัสลาแท้จริงการละหมาดนั้นตันฮาอานิลฟาชาวัลมุนกิรมันจะยับยั้งของละมุกและของเลวร้ายได้จะเมายำเปยังไงอย่าทิ้งละหมาดจะเละเทะทำซินายังไงอย่าทิ้งละหมาดคนจะไม่เอามึงยังไงอย่าทิ้งละหมาดสักวันหนึ่งพี่น้องละหมาดนี่แหละจะดึงท่านกลับสู่อัลลอฮ์วัยรุ่นติดยาถามหน่อยอ่านกุรอานวะละจุซเลยครับไอ้ไม่ติดยังไม่ค่อยอ่านเลยนะไอ้ไม่เล่นยาเนี่ยก็ไม่ค่อยอ่านอยู่แล้วแล้วเด็กเล่นยาจบกุรอานวันละยุดเดือนละหนึ่งข้อตำมุสตะฮีเป็นไปได้ยากเด็กติดยานั่งซิกรุลละวันละพันนะครับยะซากัลลอฮ์มันไม่ซิกเก็ตเด็กติดยาทำอะไรอ่ะอิบาดัตน้อยมากเหลือละหมาดอย่างเดียวบอกเลยว่าวัยรุ่นมึงอย่าทิ้งนะละหมาดนะอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอย่าปล่อยให้มัสยิดลอยนวลนะอย่าปล่อยให้มัสยิดลอยนวลนะพี่น้องสุเราะห์บางกะสีเนี่ยนะครับนี่ผมมาครั้งแรกประทับใจตั้งแต่ป้ายสุเราะห์สูงบ้ําอย่างนั้นเลยสะใจดิสวยงามพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นึกเหมือนเข้าห้างสรรพสินค้าพารากอนอิมแพคอะไรสักอย่างยิ่งใหญ่มากพอมาเจออิหม่ามตอฮาผมไม่รู้จักแกส่วนตัวนะไม่รู้นะว่าอิหม่ามตอฮามีลูกกี่คนไม่รู้นะครับว่าภรรยามีกี่คน อิหม่ามตอฮาก็ไม่รู้ว่าผมมีเมียกี่คนแต่ผมบอกเลยมีคนเดียวไลฟ์สดไม่ได้นะเดี๋ยวกลับไปกลายเป็นผู้ต้องสงสัยนะเดี๋ยวจะมาบรรยายไม่ได้กรุงเทพผมมีคนเดียวอิหม่ามผมบอกเลยนะแต่ผมไม่รู้อิหม่ามผมไม่รู้ว่าอิหม่ามตอฮาขับรถยี่ห้ออะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรกับอิหม่ามตอฮาเลยผมไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากแกเลยนะแกก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากผมแต่ขอชื่นชมนะพี่น้องเท่าที่ดูพูดคุยเป็นอิหม่ามที่ให้โอกาสวัยรุ่นเยาวชนในมูเก็มมากๆแต่เสียดายวัยรุ่นพวกมึงเสือกไม่เอาขอโทษนะวัยรุ่นนะพูดอย่างนี้นะมันจะได้ตื่นหน่อยเสียดายวัยรุ่นมึงเสือกไม่เอาอิหม่ามให้โอกาสขนาดนี้แล้ววัยรุ่นทำไมไม่สนองเยาวชนมีศักยภาพกี่มัสยิดจะให้โอกาสเยาวชนกี่มัสยิดที่กรรมการสุเราจะให้โอกาสเยาวชนขึ้นแสดงความสามารถกี่สุเราบางคนโหนมิมบัตขึ้นนะพี่น้องไม่ไหวแล้วแต่ไม่ปล่อยอัลลอฮ์อยากรู้วันนั้นเดือนเท่าไหร่ไม่ปล่อยเลยพี่น้องขึ้นแต่ที่นี่คนจบมาใหม่มีความสามารถโอกาสขึ้นกุตบะห์มีใช่ไหมเนี่ยมัดยิ่งใหญ่แล้วทำไมไม่เอาถ้าเยาวชนมันได้เรื่องเพลินนะครับพี่น้องไม่ใช่แค่จัดบรรยายแบบนี้อย่างเดียวนะละมาดสุเราะห์ 5 เวลาอินชาอัลลอฮ์คนเต็มทุกวักตุขอให้วัยรุ่นเริ่มนะขอให้เยาวชนเริ่มนะ
อย่าปล่อยนะพี่น้องให้สุเรามีแต่อาวุโสอย่างเดียวอย่าปล่อยไอ้มัสยิดมีแต่คนแก่อย่างเดียวอย่าปล่อยไอ้สุเราเป็นที่พักกินน้ำชาของคนอายุเยอะอย่างเดียววัยรุ่นมาสุเรานะวัยรุ่นมามัสยิดนะวัยรุ่นบางคนอาจจะถามอาจารย์อยู่ข้างนอกมันได้คุยสัพเพเหระเวลาไปมัสยิดบางทีมันไม่ได้มาเถอะมาที่ใต้บ้านผมนะครับพี่น้องอิหม่ามฉลาดไม่ใช่ชื่อฉลาดนะอิหม่ามไวพริบดีลูกมูเกมชอบเล่นนกของหยกไอ้นกหัวจุกมันไปเอติกาฟที่ร้านน้ำชาเยอะพอร้านน้ำชาเขาคิดมัดไอ้มีเสาชักนกเรียบร้อยนะเรียบร้อยเลยคิดมัดบริการ7-8เสา10โมงแล้วยังชักขึ้นอยู่เลยนะแล้วผมชื่นชมมากนะครับเมียชาวคนบ้านผมบางคนนะยอมเสียสละสามีตัวเองผมวิจัยไม่ได้จนถึงวันนี้ว่าเขาบริหารเวลายังไงเขาทำยังไงเมียไม่โกรธพี่น้องวอกับเวลาเขา 4-3 ชั่วโมงอยู่ร้านน้ำชาคิดมัดบริการถวายวอกับชีวิตไอ้นกวัวจุกได้เดี๋ยวนี้เพิ่มเป็นไก่ป่าแล้วอีกหน่อยตัวเหี้ยตัวแลอะไรมันเอามาแข่งได้หมดอ่ะพี่น้องนะตัวแย่ตัวอะไรมันเอามาหมดอ่ะพี่น้องไก่อยู่ดีๆมันเอามาขันได้เวลานอนเอามาขันได้เก่งมากคนเราเขาอยู่แบบนั้นเลยพี่น้องอิหม่ามมีความฉลาดจะไปบอกตรงๆเฮ้ยมึงมาละหมาดนะเว้ยสุเราใครกลัวอิหม่ามยกมือดิพี่น้องอิหม่ามสั่งเราได้ตอนอยู่ในซอฟตอนนั้นแหละสั่งอะไรอ่ะซาวซูฟูฟะกุมแถวไว้ตรงมันขยับปึ๊บปั๊บปึ๊บลงนอกสุเราเลยให้พวกเรามาช่วยกันไว้ละหมาดอย่ามานะไอ้อย่าไม่ใช่อย่ามามาให้มากันนะมากี่น้องมึงไม่มาไม่ได้นะได้อิหม่ามรับหลังมันจะทำอะไรกูใครกลัวอิหม่ามอ่ะพี่น้องอิหม่ามฉลาดในไปบอกตรงๆมันไม่มาทำเสาขึ้นเลยพี่น้องข้างสุดเรามาชาอัลลอฮ์ได้ทั้งญะมาอะห์คนได้ทั้งนกมามัสยิดนะเวลาเจ้าของขึ้นละหมาดซุรีนกขึ้นสู่ยอดเสาเวลาละหมาดเสร็จชักนกลงเอาขี่นกกลับบ้านนี่ใครจะเก่งเหมือนคนบ้านผมอ่ะพี่น้องมอเตอร์ไซค์ยังไงก็ขี่มือเดียวได้ออกถนนใหญ่4เลน10ล้อบานขี่จับมือเดียวอีกมือนึงวากับให้นกนี่ไก่อีกพี่น้องหนักเลยคราวนี้ตัวมันใหญ่กว่านกกระเป๋าหิ้วแบบนี้เรียบร้อยนะอิหม่ามทําสุดท้ายคนมาพี่น้องเอาละมันมาถึงปั๊บมันแขวนนกปั๊บๆขึ้นละหมาดยังดีวันนี้วัยรุ่นเวลามาสู่เราจะไปบริการหม้อต้มน้ําท่อมก็อะไรอยู่นะเอาว่าไหนๆมึงจะต้มแล้วมึงมาต้มข้างสู่เราอันนี้หนักนะพี่น้องไม่ต้องขนาดนั้นนะบางนะเดี๋ยวไปเปิดอย่างนั้นเขาถามว่าเอาแนวคิดจากไหนบอกจากอาจารย์บับลีอับดุลรหมานเรียบร้อยปรับทัศนคติเลยพี่น้องไม่ต้องถึงขนาดเอาหม้อต้มไม่มานะนะแค่มันมาแล้วเราต้อนรับพอแล้วพี่น้องวัยรุ่นคนหนึ่งมันสักเต็มตัวเลยพี่น้องไม่เต็มนะมีบางที่สิ่งหนึ่งที่วัยรุ่นนี้พูดก่อนเข้าคุกนะครับล่าสุดที่เราเจอก่อนเขาเข้าคุกไม่รู้มันเมาหรือเปล่าตอนคุยกับผมนะแต่ฟังจับใจความได้มันบอกว่าบังฉันอยากไปสุเราบังฉันอยากไปสุเราเลวยังไงแต่ใจไม่ทิ้งอัลลอฮ์ผมก็เชื่อว่าวัยรุ่นเราวันนี้จะเมายังไงหัวใจยังรักอัลลอฮ์อยู่ในจุดดำมืดของสังคมที่คนไม่เอามึงแล้วนะแต่หัวใจมึงลึกๆยังรักอัลลอฮ์อยู่ฉันอยากไปสุเราบังแล้วทำไมไม่ไปฉันอายบังอายอะไรอ่ะฉันอายเวลาไปคนมองรอยสักฉันคำพูดสุดท้ายไปน้องแล้วเวลาเราไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเข้าคุกเรียบร้อยวัยรุ่นนะครับไปน้องเลวยังไงยังมีจุดอยากกลับเป็นคนดีทุกคนที่ผมด่ามันที่ผมแรงกับมันที่ผมพูดแรงๆกับมันนะเพราะผมมั่นใจว่ามันไม่โกรธผม
ยิ่งคนเป็นนักเลงเท่าไรมึงยิ่งไม่โกรธกูเท่านั้นยิ่งคนเลวเข้าเท่าไรยิ่งได้ฟังยิ่งต้องเข้าใจมากเท่านั้นขออย่างเดียววันนี้วัยรุ่นเริ่มซะจงกลับตัวมาถึงแม้จะเป็นการเริ่มละหมาดวันละวักตูเดียวก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่ผมฝากในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องเลิกทะเลาะกันได้แล้วพี่น้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วพี่น้องอุมมัตอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาไม่ได้มีแบ่งพรรคแบ่งพวกอัลลอฮฺสร้างเรามาเป็นพี่เป็นน้องเป็นบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหมดท่านจะตอบยังไงกับอัลลอฮฺหากอัลลอฮฺถามท่านข้างบ้านจะมีคนติดยาใช่ไหมข้างบ้านจะมีคนไม่ละหมาดใช่ไหมข้างบ้านจะมีคนไม่เอาศาสนาใช่ไหมใช่ยาอัลลอฮ์แล้วเจ้าทำอะไรกับเขาบ้างอัลลอฮ์ไม่ถามหรอกนะครับพี่น้องว่าทำสำเร็จหรือไม่แต่อัลลอฮ์จะถามเราว่าทำหรือยังคุ้มไหมพี่น้องอุมมัตอิสลามทะเลาะกันวันนี้แบ่งสายนั้นแบ่งสายนี้แต่ในสิ่งที่เราควรจะเอาจริงเอาจังเราไม่เอาจริงเอาจังพี่น้องที่ใดผมเชื่อว่าชุมชนมุสลิมวันนี้บางกะสีและในหลายๆพื้นที่แล้วคนที่มาฟังบรรยายในวันนี้ด้วย 90% เป็นวัยรุ่นฟังคำพูดผมไว้นะครับถ้าผมไม่ตายก่อนนะสังคมมุสลิมไทยจะดีขึ้นด้วยกับน้ำมือคนเคยเลวพี่น้องอินชาอัลลอฮ์คนที่สังคมไม่เอาแล้วคนที่สังคมเห็นว่าเป็นขยะสังคมแล้วเราจะทำให้เขาเห็นว่าประวัติศาสตร์อิสลามความยิ่งใหญ่ในอดีตเกิดจากอาหรับในยุคญะฮิลียะห์ยุคที่มืดบอดที่สุดในยุคนั้นยุคที่คนไม่คิดว่าจะมีความเจริญได้ยุคที่คนเห็นว่าป่าเสื่อมเถื่อนที่สุดแต่ยุคนั้นกลายเป็นยุคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องหลายต่อหลายที่ในกุรอานใครยกย่องก็ไม่เท่าอัลลอฮ์ยกใครรักก็ไม่เท่าอัลลอฮ์รักใครภูมิใจใครดีใจไม่เท่าอัลลอฮ์ตะอาลาพอใจแล้วใครจะเกลียดไม่เท่าอัลลอฮ์เกลียดนะพี่น้องกุนตุมคอยรออุมมะตินพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกพวกเราโดยตรงนะอย่าเพ้อเจ้อและอย่าฝันหวานว่าคือพวกเราอันดับแรกอุมัรบินคอตบอกนี่คืออัลลอฮ์เจาะจงไปที่ซอฮาบะห์ใครอยากได้เป็นประชาชาติดีเลิศต้องเรียนแบบซอฮาบะห์อัลลอฮ์ยกย่องอีกแล้วก็ดะรอดิยัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์พอใจผู้ที่ให้สัตยาบันกับเต้าใต้ต้นไม้ใครไม่ใช่พ่อเราซอฮาบะห์นบีพี่น้องใครที่อัลลอฮ์บอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมพอใจพวกเขาซอฮาบะห์นบีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ไม่ได้เป็นผ้าขาวในตอนแรกซอฮาบะห์มีคนที่ผ่านชีวิตเลวร้ายมาเยอะแต่สุดท้ายเขาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องกลายเป็นบุคคลที่ประวัติศาสตร์ยกย่องเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยกเกียรติจนวันเกียรติวัยรุ่นเราวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วต้องร่วมด้วยช่วยกันต้องร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนามุกเกมเราเริ่มขอไม่เยอะแค่วันละวักตูพอทำไมอาจารย์ไม่ขอให้มันละหมาด5เวลาเลยอาจารย์มันทำไม่ไหวหรอกมันทำไม่ไหวพี่น้องวัยรุ่นจะไหวอ่ะพี่น้องข้างขวามีเนื้อข้างซ้ายมีแปะอย่างเงี้ยไม่ไหวเข้าใจแปะไหมพี่น้องนะมันจะไหวอ่ะพี่น้องเริ่มมาเลย5เวลา
ช็อกพอดีบางคนก็ไม่เป็นอีกใจร้อนมันเพิ่งเตาบัดอยากให้ดีเลยนะห้าเวลาเว้ยสุราเว้ยตะหัจุดเว้ยดูห้าเว้ยถือศีลอดจันทร์ประหัดเว้ยซิกุรุลลอฮ์เว้ยวัสสลามบังกลับสู่เหมือนเดิมสิมันยากยัสซิรุวะลาตุอัสซิรุนบีสอนนะพี่น้องทำให้ง่ายอะไรที่กินง่ายมันติดตลาดง่ายพี่น้องทำไมรถญี่ปุ่นก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กนะแต่ซื้อก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเวลาขายไม่ก๊อกเลยนะพี่น้อยรถยุโรปถอยมาป้ายแดงตอนถอยใหม่ๆสุดยอดเวลาขายนับขอโทษนับงบขาดทุนไปได้เลยรถยุโรปไม่ติดตลาดคนใช้น้อยแต่รถญี่ปุ่นถึงจะเครื่องไม่แรงดีไซน์ไม่ดุดตาช่วงล่างไม่แน่นเหมือน BM แต่พี่น้องขอโทษใครขี่แล้วอยากใช้ต่อทำไมอ่ะซื้อง่ายขายคล่องอะไรก็หาง่ายศาสนาต้องทำอย่างนั้นนะพี่น้องอย่าให้เขารู้สึกยากให้รู้สึกง่ายๆอาจารย์ครับผมเพิ่งละหมาดได้แล้ววันนี้3วักตูทำไมมึงละหมาดได้3วักตูมึงกินข้าวเวลา3จานมึงอิ่มไหมเรียบร้อยเลยไอ้มึงไปครบ5ไว้เลยถูกต้องที่อาจารย์พูดแต่เร็วไปสำหรับเขาเร็วไปนะครับอาจารย์มันได้3วักตูอัลฮัมดุลิลละห์มีครั้งหนึ่งพี่น้องนักดาอีทำงานศาสนาเอาวัยรุ่นไปเข้าค่ายนะแล้ววัยรุ่นมันบอกมันไปได้แต่อย่างเดียวขอนะเป็นคนขาดโปรตีนครับผมต้องขอพกโปรตีนไปกินด้วยเข้าใจไหมโปรตีนไม่เข้าใจใช่ไหมมันติดเนื้อนะไม่ใช่เนื้อติดมันนะมันติดเนื้อไปได้บ้างแต่ขาดไอ้นี่ไม่ได้ขอไปซอยด้วยได้ไหมดูถ้าโดนจับระหว่างทางเข้าทั้งผู้นำเข้าทั้งอาจารย์เข้าทั้งขบวนเลยนะพี่น้องแล้วก็ไปสอบอีกทีว่าของใครผู้ใหญ่คนนี้คิดพี่น้องถ้าปล่อยมันไว้มันก็เละเทะอยู่อย่างเงี้ยเอาวะเอาไปเอาไปแต่ของมาเก็บนี่สมัยก่อนนะพี่น้องไม่ใช่ตอนนี้นะเอาไปพี่น้องหัวหน้าค่ายเอาเนื้อมาเก็บกับตัวเองเต็มเลยพี่น้องไปเข้าสู่เราละหมาดเด็กอัลลอฮฺอักบัรวัยรุ่นละหมาดพี่น้องพอละหมาดเสร็จให้สลามจบถึงเวลาได้เวลาโปรตีนทำยังไงเวลาอยู่บ้านมันเล่นได้ตลอดเวลาพอเข้าในค่ายมีแบ่งเวลาเอาได้เวลาแล้วชาวบ้านไปหมดหัวหน้าค่ายหยิบแจกพี่น้องถ้าผมถามท่านเห็นหัวหน้าค่ายทำงี้พี่น้องด่าเลยใช่ไหมทำให้ไปทำอย่างนั้นเขามาดิเราอย่าเพิ่งด่าใครพี่น้องแค่ดูซอเฮ็ดเหมือน Facebook อย่าเพิ่งรีบแชร์ถ้ามึงไม่รู้เรื่องราวอะไรเข้าใจมั้ยไม่ได้เออเป็นแชร์เลยไม่รู้เรื่องอะไรอย่าเพิ่งรีบด่ามันแจกปุ๊บซอยพี่น้องพอมาได้กินโปรตีนอย่างที่ร่างกายต้องการยิ้มออกมีความสุขในการฟังบรรยายนะยิ้มแก้มฉ่ำสนุกกันไปไหลมาเรื่อยๆสุดท้ายพี่น้องเป็นไปได้อะครับบังน้ำดำทั้งแก้วเทน้ำสะอาดลงเรื่อยๆครั้งแรกที่เทมันไม่ขาวปื๊ดเลยหรอกครับพี่น้องเวลาเทเรื่อยๆถึงแม้น้ำดำจะยังมีอยู่แต่สุดท้ายมันจะไหลออกเรื่อยๆสีดำยังไงก็แพ้สีขาวสีดำแพ้สีขาวจริงไหมบังจริงนะดำยังไงก็แพ้ขาวนะครับอาสุบันนะอาสุบันมันแพ้มันจะสู้ได้ไงมะสีขาวมันไม่ต้องแต้มสีแต่สีดำมันจะสู้ยังไงน้ำนะครับอาสุบันคิดอะไรนะอัชชาลน้ำสุดท้ายเด็กที่ไปด้วยพี่น้องอัลฮัมดุลิลละได้ละหมาดห้าเวลาได้ฟังเรื่องศาสนามันเลิกเขามันเองเลยแต่ต้องใช้เวลามีบางเคสชาวบ้านจับได้พี่น้องลากตัวมาเลยนี่มายังไงอะมาเล่นยาอัลลอฮ์ไอ้นั่นหน้าเจือนเลยพี่น้องโดนจับได้หัวหน้าค่ายบอกอัลฮัมดุลิลละห์แต่ก่อนมันขายด้วยเดี๋ยวนี้พัฒนาดีขึ้นเล่นคนเดียวอัลลอฮ์ได้กำลังใจพี่น้องสุดท้ายมันมีกำลังใจเลยอินชาอัลลอฮ์นะฝากนะบางยีฮัจญีวะยีทั้งหลายนะครับคุณพ่อคุณแม่
คิดว่าเป็นรุ่นป่ามะผมเลยนะวันนี้เราร่วมกันคิดนะพี่น้องทำยังไงให้วัยรุ่นเข้ามัสยิดวิธีหนึ่งที่ดีงามมากพี่น้องให้โอกาสวัยรุ่นมีส่วนร่วมกับกิจการมัสยิดด้วยให้โอกาสวัยรุ่นมีบทบาทในการตัดสินใจและเข้าหารือเรื่องมัสยิดด้วยเมื่อให้โอกาสวัยรุ่นวัยรุ่นจะภูมิใจว่าเขาได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่อย่าคิดว่าวัยรุ่นทำไม่ได้อย่าลืมนะพี่น้องแม่ทัพคนสุดท้ายที่นบีตั้งอายุ20ปีเองพี่น้องอุซามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอำทัพไปถึงโรมันพี่น้อง20ปีอุมัรบินคอตอบอบูบักอัสซิดดีกซอฮาบะห์อาวุโสอยู่ใต้ธงรบของอุซามะห์หมดเลยทำไมอ่ะนบีดูศักยภาพไม่ได้ดูอายุอย่างเดียวให้โอกาสวัยรุ่นนะครับและผมเชื่อเหลือเกินพี่น้องว่าถ้าสังคมมุสลิมเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้รักใคร่กันได้ไม่แตกแยกกันได้เป็นร่วมมือร่วมใจกันได้เวลาทั้งหมดใช้คิดทำยังไงให้คนไม่ละหมาดได้ละหมาดทำยังไงให้วัยรุ่นได้กลับตัวทำยังไงให้สังคมเราเจริญท่านคือสุดยอดของอุมมะห์แล้วพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแม่ห้าโมงยี่สิบประมาณหนึ่งชั่วโมงพอดีเลยนะผมต้องเดินทางกับพี่น้องต่อไปอ่อนนุชนะครับต้องย้อนขึ้นไปเลยวันนี้นะครับพี่น้องขอญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องทุกท่านขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านสิ่งใดที่ผมผิดพลาดนะครับพี่น้องยกโทษให้ผมด้วยนะพี่น้องนะผมพูดจากใจนะพี่น้องผมพูดไม่กลัวคนเกลียดเพราะผมไม่ได้สมัครเป็นส.ส.เป็นอะไรเนี่ยผมไม่ต้องหวังคะแนนเสียงผมไม่ต้องหวังมวลชนผมไม่ต้องไปง้อพวกท่านวันนี้อย่างเดียวหน้าที่ผมอัดออูอิลลอฮ์เรียกร้องพวกท่านสู่อัลลอฮ์คำเรียกบางทีอาจจะไม่เพราะคำพูดอาจจะไม่สุภาพแน่นอนพี่น้องผมยอมรับในความผิดพลาดแล้วก็ขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่วัยรุ่นน้องและพี่น้องทุกคนแต่ยังไงก็ตามพี่น้องทนกินหน่อยนะบรเพชรไม่หวานแต่ถ้ากินได้สุขภาพดีของดีมักไม่อร่อยนะทนกินหน่อยพี่น้องมะรุมไม่อร่อยนะแต่กินได้ลดเบาหวานความดันน้ำตาลมันหวานเชื่อมกิน2อันเท่านั้นแหละพี่น้องเบาหวานขึ้นปื๊ดเลยชาลอนะลองกินของขมๆบ้างเพื่อชีวิตจะดีขึ้นขอบคุณมากนะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขอรอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามดาวะบางกะสีนะเดี๋ยวเราลิสต์ไว้ในบัญชีเลยนะมีเมื่อไรมาเลยไม่ต้องงานก็ได้นะอิหม่ามนะแค่อยากฟังบรรยายปกติจัดในมัสยิดองค์ประชุมมาเลยพี่น้องบางคนกังวลอาจารย์เชิญอาจารย์มาแล้วถ้าจัดภายในได้ไหมมันจะมาไหมวะแปลกนะคนชอบกังวลทุกทีเลยจัดงานแล้วอาจารย์จะมาจริงไหมหลายที่ไปปัตตลุงพี่น้องจัดบรรยายคือต้องเข้าใจว่ามุสลิมบ้านเราเขาแบ่งสายแต่ผมไม่แบ่งสายสายนู้นจัดสายนี้ไม่มาสายนี้จัดสายนู้นไม่ไปถามผมแล้วไปกังวลกันเองจะมาไหมวะผมอยู่ในห้องน้ำจะรับโทรศัพท์ได้ไงตกใจเลยเราไม่รับโทรศัพท์อาจารย์จะมาไหมผมบอกพี่ครับวัยรุ่นต้มน้ำท่อมแล้วเชิญผมไปบรรยายในวงน้ำท่อมผมยังไปเลยถ้ามันอยากฟังพระเชิญผมบรรยายในวัดถ้าอยากรู้เรื่องอิสลามพี่ยังจัดให้เลยแล้วมุสลิมเชิญผมจะไม่มาได้ไงอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะถ้าบังลอดรับปากถ้ามาไม่ได้อัสบับน้ำมันหมดรถติดแต่รับปากแล้วยังไงก็ต้องมาผมทำเป็นตัวอย่างให้เลยแล้วในบางส่วนนะอย่างน้อยที่สุดผมเป็นเด็กคนหนึ่งพี่น้องที่รักนะไม่มีองค์กรไม่มีองค์การเลอะเทอะเละเทะบ้าบอเขาแตกแล้วไม่มีอย่างนั้นพี่น้องคนคนหนึ่งกับพี่น้องที่ร่วมกันทำให้ดูทำให้ท่านเห็นว่าอิสลามไม่มีกลุ่มอิสลามไม่มีคณะอิสลามไม่มีพรรคอิสลามไม่มีพวกเพราะอัลลอฮ์บอกว่าซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกับลอัลลอฮ์เรียกพวกเจ้าว่ามุสลิมใครพระเจ้าเขาชื่ออัลลอฮ์นบีเขาชื่อมุฮัมมัดเขาคือพวกเราพี่น้องเขาคือพี่น้องเราพอแล้วที่เราจะรักกันแค่พระเจ้าชื่ออัลลอฮ์นบีชื่อมุฮัมมัดจบเรื่องคิลาฟิยะไอ้นี่ละหมาดแบบนั้นไอ้นี่ละหมาดแบบนี้ไอ้นี่กุนูดไม่กุนูดไม่ใช่เรื่องทะเลาะ
มึงจะกนูดหรือไม่กนูดแต่มึงละหมาดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เข้าใจไหมแตกต่างทางฟิกอย่าเอามาเป็นเรื่องซีเรียสคนยังทะเลาะเรื่องฟิกแสดงว่ายังอ่อนด้อยนะในเรื่องวิชาการศาสนาอย่าทะเลาะกันนะพี่น้องรักกันมากๆถ้ายังอยากฟังว่ารักยังไงคืนนี้ต้องไปโรงรถอ่อนนุชพี่น้องรักกันไว้เถิดอินชาอัลลอฮ์ขายของอีกแล้วพี่น้องขายของแล้วถ้าว่างเชิญนะพี่น้องแต่ถ้ายังซื้อของไม่หมดก็ซื้อให้หมดก่อนนะขอบคุณมากนะครับพี่น้องทุกท่านสุดท้ายให้เราได้เจอกันอีกครั้งในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ทุกคนพี่น้องอาเมนยารับบัลอาลามีนจะสักมุลลอคอยรอนะขอเชิญพิธีกรสุดหล่อของผมเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์